สวัสดีค่ะทุกคนก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะคะวันนี้เตยจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของหน้ากากอนามัยเนาะจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้เตยจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของไปเที่ยวไปทริปต่างๆนะคะแต่ด้วยตอนนี้ที่สถานการณ์มันมีโควิดเนาะก็เกี่ยวกับตัวไวรัสเข้ามาเตยก็เลยยกเลิกแผนการเดินทางไปก่อนนะคะตอนนี้ก็เลยจะมาพูดถึงในเรื่องของหน้ากากอนามัยดีกว่าเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเนาะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าหน้ากากอนามัยตอนนี้ก็คือในท้องตลาดมันมีอยู่กี่ประเภทควรใส่ยังไงควรรักษาความสะอาดยังไงก็เมื่อวานนะคะสดๆร้อนๆเลยเตยได้ไปเดินสำรวจตลาดมาให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะก็แต่ไม่ต้องห่วงนะหลังจากที่กลับมาเตยทำการชำระล้างร่างกายทุกอย่างนะคะเวลาไปเดินก็คือป้องกันในการใส่หน้ากากอนามัยเหมือนกันนะไม่ต้องกลัวว่าแบบเตยไปสำรวจตลาดมาแล้วแบบจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสหรือเปล่านะคะก็ดูแลตัวเองในระดับหนึ่งเลยเนาะก็เมื่อวานจากที่เตยไปสำรวจตลาดมานะคะตอนนี้จากที่เห็นโดยทั่วไปก็คือหน้ากากอนามัยอ่ะมีการขายมากขึ้นแต่มากขึ้นในที่เนี้ยจะเป็นหน้ากากประเภทหน้ากากผ้าที่มีการทำออกมาขายมากขึ้นผ้าตัวเนี้ยก็จะมีทั้งผ้าที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินอย่างเช่นผ้าซาลูผ้ามัสลินตอนนี้ที่กำลังเอามาทำเป็นแมสกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเตยจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีว่ามันสามารถกันน้ำได้หรือเปล่าหรือว่ากันละอองฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้จริงหรือเปล่าเนาะหน้ากากที่เป็นหน้ากากอนามัยนะคะเป็นหน้ากากแพร่ส่วนตัวเนี้ยจะหาได้ยากหน่อยราคาก็จะอยู่ที่300เป็นต้นไป700จนถึง700 800ตอนนี้นะคะก็คือราคาสูงมากแล้วก็จะมีทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือหายากมากๆเลยนะคะหน้ากากตัวนี้เดี๋ยวเตยจะแบ่งเป็น2อย่างนะหน้ากากเป็นหน้ากากกันฝุ่นนะคะอันดับแรกกับเป็นหน้ากากที่กันฝุ่นและไวรัสได้ด้วยนะคะเริ่มจากตัวแรกก่อนที่เป็นหน้ากากกันฝุ่นก็สำหรับหน้ากากกันฝุ่นนะคะตอนนี้ที่เขาทำออกมาก็จะมีเป็นหน้ากากผ้ามัสลินผ้าสาลูผ้านาโนนะคะแล้วก็ผ้าฝ้ายดิบแต่ว่าถ้าเป็นผ้านาโนกับผ้าฝ้ายดิบเนี่ยต้องกรอง2ชั้นเป็นต้นไปเนี่ยจะต้องมาประกบ2ชั้นนะคะถึงจะสามารถแบบกันฝุ่นอะไรเงี้ยได้ดีขึ้นเนาะนอกจากนี้ก็จะเป็นพวกหน้ากากผ้าทั่วไปที่ไม่ใช่ผ้าที่ประเภทที่เตยพูดมานะคะแล้วก็จะมีหน้ากากประเภทใยสังเคราะห์ที่เป็นคล้ายๆหน้ากากแพทย์แต่ว่าไม่ได้มีสารเคลือบนะคะเดี๋ยวเตยจะเอาตัวอย่างให้ดูที่เตยดูมาให้ก็จะมีเป็นหน้ากากผ้าแบบนี้นะคะจะมีหลายประเภทมากหน้ากากพวกนี้แตกต่างกันยังไงนะคะแบบแรกเลยที่แทบจะกันอะไรไม่ได้เลยนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้เป็นหน้ากากผ้าธรรมดาเลยนะคะเป็นผ้าทั่วไปผ้าเสื้อผ้าที่เราใส่อย่างเงี้ยนี่นะคะจะเป็นแบบเนื้อปกติไม่มีการซับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะจะมีแค่ผ้าตัวนี้ตัวเดียวนี่นะคะเตยจะส่องไฟให้ดูไม่รู้ว่าเห็นบ่อนะแบบมันอันนี้จะไม่ค่อยบางนะคะเลยไม่ค่อยซึ่งผ้าแบบนี้ไม่สามารถที่จะกันละอองน้ำนะคะที่เป็นประเภทแบบคนไอคนจามมาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะใช้ตัวนี้ในการป้องกันไวรัสจริงๆอ่ะไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำเลยใช้ไม่ได้นะคะตัวนี้ใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นกันได้แค่ฝุ่นที่เป็นแบบละอองใหญ่ๆเท่านั้นจริงๆนะคะจะแบบแต่ถ้าละอองเล็กๆก็ยังพวกนาโนเล็กๆอะไรเงี้ยก็คือไม่สามารถกันได้นะคะแล้วก็แบบที่สองนะคะอันนี้เมื่อวานเตยเพิ่งไปเดินพาวูรัสมานะคะพาวูรัสสำเพ็งมาแล้วมันจะมีประเภทผ้าที่เป็นผ้ามัสลินผ้าสาลูนะคะผ้ามัสลินผ้าสาลูเตยไปสอบถามกับร้านที่เขาขายมาเขาก็บอกว่าสามารถกันน้ำได้ค่ะสามารถแบบกันละอองน้ำละอองฝุ่นละอองแบบละอองที่เป็นละอองน้ำที่เป็นไอจามอะไรอย่างเงี้ยออกมาได้บ้างย้ำว่าได้บ้างนะคะไม่ได้ทั้งหมดนะโดยการกรองที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องซ้อนกัน2ชั้นเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ผ้ามัสลินกับผ้าสาลูต่างกันยังไงผ้ามัสลินจะสามารถต้านการซึมผ่านของละอองน้ำได้ดีกว่าก็ถ้าเกิดว่าเป็นผ้าสาลูเนี่ยก็จะมีเกรดที่ลดลงมาหน่อยแต่ว่าผ้ามัสลินนะคะเดี๋ยวเตยจะมีตัวอย่างให้ดูนะก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะตัวเนื้อผ้าจะเตยอธิบายไม่ถูกกับมันคล้ายๆเหมือนจะเป็นผ้าขาวบางแต่มันก็แบบมีความละเอียดความถี่กว่าอยากไปไว้ใจมันเต็มร้อยเหมือนกันนะคะว่ามันจะสามารถกันได้นะแต่ว่าในสภาวะแบบนี้เตยก็แนะนำว่าโอเคมันเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของเราอะที่แบบถ้าแบบบางคนไม่สามารถที่จะไปหาหน้ากากแพทย์ที่มันราคา 7-800 หรือแบบราคา 3-4-500 อัพอะไรเงี้ยสำหรับแบบราคายกกล่องก็โอเคผ้ามัสลินผ้าสายลูก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนอย่างเราจะพอหาได้เนาะตัวผ้ามัสลินผ่านไปแล้วนะคะแต่จะเป็นตัวผ้าสาลูเนาะผ้าสาลูตัวนี้เตยไปหาได้มา1ตัวอย่างนะคะพอดีว่ามีร้านคุณลุงร้านนึงเขาขายให้เนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับผ้าสาลูนะจะคล้ายๆเนื้อผ้าจะคล้ายๆกับผ้ามัสลินนะคะแต่ว่ามันจะบางกว่ามากๆ
นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเห็นเนี่ยเห็นไหมจะเห็นความบางของมันได้เลยนะอันนี้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีนะควรซับ2 3ชั้นเป็นต้นไปเลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าทางนี้ทางนั้นจะต้องหายใจสะดวกด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่แบบซับไปแล้วหายใจไม่ออกนะนี่นะคะฉะนั้นตอนนี้จะมีซับทั้งหมด2ชั้นนะคะแมสตัวนี้ที่เป็นแมสผ้าซับกับตัวผ้าสารูแต่อยู่ที่ราคา20บาทนะคะต่อแผ่น20บาทส่วนใหญ่ที่เติมไปเดินนะคะที่เป็นหน้ากากผ้าแบบนี้จะราคาตกอยู่ที่ผืนละ20บาทบางกว่านี้ก็จะเป็นแผ่นละ10บาทแต่จะสิ่งนึงที่เตยตกใจมากๆแบบเดินไปแล้วแบบเฮ้ยได้หรออะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นผ้าปิดจมูกของน้องนะคะของเด็กแบบนี้ทุกคนบางอันตก5บาท10บาทนะคะแล้วแต่ราคาบางคนก็ขาย3อัน20อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเตยจะให้ดูความบางของมันนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะสำหรับเด็กอ่ะถ้าจะแบบต้องการอะไรไม่ได้เลยทุกคนขามันแบบมันบางมากอ่ะมันบางมากจริงๆนะแบบไม่รู้จะให้เห็นยังไงอ่ะแบบมันบางจริงๆอ่ะมันคือแบบมันเหมือนเสื้อเด็กอะค่ะทุกคนเนี่ยมันคือผ้าที่ผลิตเป็นเสื้อเด็กอะมันบางแบบบางมากแต่รู้สึกว่ามันไม่สามารถป้องกันอะไรได้เลยอะทุกคนแม้กระทั่งเอาจริงป่ะถ้ากันฝุ่นอะยังแทบแบบป้องกันอะไรไม่ได้ด้วยซ้ำแม้กระทั่งฝุ่นนะคะทุกคนถ้าเกิดแบบสามารถหาแมสที่หนากว่านี้ได้ให้น้องนะคะก็แนะนำว่าราคามันอาจจะสูงขึ้นมานิดนึงแต่ถ้ามันช่วยป้องกันสุขภาพเราได้หรือใครที่ซื้อมาแล้วนะคะแบบเสียเงินไปแล้วไม่เป็นไรอาจจะใช้อย่างนี้นะคะซ้อนกัน 2-3 ชั้นได้เลยแต่ว่าอย่างที่เธอบอกหายใจออกก็โอเคนะคะโอเคแบบแมสแบบผ้าจบไปแล้วนะคะแบบที่กองฝุ่นเนาะแบบกองฝุ่นธรรมดานะคะที่ไม่มีตัวน้ำยาเคลือบจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นสีขาวธรรมดาเลยทุกคนเห็นไหมคะอันนี้ก็คือกันได้แค่ฝุ่นอย่างเดียวเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เวลาเราซื้อมานะคะเราก็จะดูจากที่ซองเขาได้เลยนะว่าแบบกันฝุ่นไหมไปถึงตัวไวรัสด้วยหรือเปล่านะคะตัวหลังซองเขาจะมีระบุไว้เนาะว่าเป็นแมสเคลือบกี่ชั้นนะคะนะหน้ากากกันฝุ่นนะคะก็หมดไปแล้วเนาะต่อไปเป็นหน้ากากกันไวรัสนะคะสำหรับหน้ากากกันไวรัสเนี่ยตอนนี้มีหลากหลายมากที่ออกมาเนาะแต่ว่าที่นิยมกันตอนนี้จะเป็นหน้ากากแพทย์นะคะที่สามารถกันไวรัสได้เปอร์เซ็นต์มากที่สุดก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่นำเข้านะจะเป็นของเวียดนามนะคะคุณสังเกตนะคะว่าแมสเนี่ยจะมี2ด้านจะมีด้านสีฟ้าแต่ทุกคนต้องดูดีๆนะคะว่าเพราะบางทีอ่ะตัวที่เคลือบอ่ะกับตัวที่เป็นย้อมสีของปลอมอ่ะมันก็มีนะสังเกตได้ยังไงว่าเราจะดูยังไงว่าเป็นของกับของจริงหรือของปลอมหรือเขาแค่ย้อมสีขายนะคะได้ดูได้ไม่ยากทุกคนลองฉีดเป็นที่ฉีดผ้าก็ได้ค่ะที่เป็นฝอยๆอ่ะลองฉีดเข้าไปที่ฝั่งที่เป็นสีฟ้านะคะทุกคนจะเห็นว่าหยดน้ำมันจะเกาะนะคะแล้วมันจะร่วงลงอันนี้ก็คือเป็นแบบที่มีน้ำยากันนะคะเดี๋ยวเตยจะลองใช้ตัวนี้นะคะน้ำตัวนี้ฉีดให้ดูนะนี่นะคะเปียกเยอะเกินไปอ่ะคือจริงอ่ะละอองไม่ได้ขนาดนี้นะคะทุกคนตัวที่มีน้ำยากันจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะมันจะมีหยดน้ำแบบนี้นะคะมันจะไม่ถูกซึมผ่านเข้ามาด้านในแมสทุกคนเห็นไหมคะนี่นะคะมันจะไม่ซึมผ่านเข้ามาแต่มันจะถูกกรองไว้ด้านนอกแบบนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าเห็นไหมคะมันจะมีหยดน้ำอยู่อย่างนี้นะกับตัวที่ไม่มีตัวกรองตัวนี้นะคะเตยจะฉีดให้ดูนะเปรียบเทียบกันนะคะทุกคนจะเห็นนะนี่นะคะน้ำจะมีการซึมทันทีเห็นไหมคะทุกคนนี่เห็นไหมว่าน้ำซึมเข้าไปแล้วเห็นไหมคะว่ามันไม่มีการกรองอะไรใดๆเลยน้ำซึมเข้าไปแล้วเห็นไหมคะว่าแมสมีการเปียกเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เนาะตัวเนี้ยสำคัญมากที่มันจะกันตัวไวรัสที่จะมาเข้าจมูกเรานะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะมีตัวกรองทั้งหมด3ชั้นนะคะไม่แนะนำให้นำไปซักเนาะเพราะว่าถ้าเกิดพอซักแล้วอะค่ะตัวน้ำยาเคลือบตัวนี้มันจะออกพอออกเสร็จอะการที่เวลามีคนไอคนจามมานะคะพวกละอองที่มันสามารถไปไกลได้ถึง1เมตร2เมตรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะมันจะมาเข้าที่หน้ากากของเรานะคะและทำให้เราเนี่ยหายใจเข้าไปหรือว่ามีการซึมเข้ามาผ่านแมสของเรานะคะค่ะแนะนำว่าควรใช้แล้วก็ทิ้งนะคะจะไม่เหมือนกับหน้ากากผ้าที่ทุกคนสามารถนำมาซักทำความสะอาดได้เนาะตัวนี้ถ้าเกิดคุณนำมาซักแล้วถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่อย่างที่เตยบอกน้ำตาน้ำยาเคลือบมันจะหายไปนั่นเองนะคะ
โอเคแล้วก็อันดับที่2นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวแมสคาร์บอนนะคะมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับหน้ากากแพทย์เลยนะคะแต่ว่าจะต้องสวมใส่ถึง2ชั้นเนาะถามว่าทำไมสีดำมีประโยชน์ยังไงนะคะตัวคาร์บอนนะคะมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันสามารถดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ด้วยได้ประมาณหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาเราสวมใส่เนี่ยบางทีมีกลิ่นควันรถกลิ่นร้านอาหารกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลิ่นชุนๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะรองรับกรองตัวผ่านตัวเนี้ยเข้ามาทำให้กลิ่นพวกเนี้ยเบาบางลงกรองฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กถึง3ไมครอนได้เลยนะทุกคนแต่ว่าถ้าต้องการกันพวกละอองน้ำนะคะจากการใจการไอการจามแนะนำว่าควรสวม2ชั้นเป็นต้นไปนะคะซึ่งตอนนี้ตัวนี้ก็หาซื้อยากแล้วนะจากทีแรกที่เขาคิดกันนะคะตอนช่วงที่มีฝุ่น PM เยอะๆเนาะโอเคไปนะคะก็จะเป็นตัวหน้ากาก N95 ซึ่งตัวหน้ากาก N95 เนี่ยก็จะเป็นที่นิยมกันมากๆมากๆเลยนะคะตัว N95 ก็จะมีแบบหลายยี่ห้อนะแต่ว่าที่นิยมในไทยตอนนี้ก็จะเป็นพวก 3M นะคะก็จะมีตัวที่ไม่ได้มีขายในไทยด้วยนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะนี่คือกันได้แบบมีประสิทธิภาพมากเลยนะแบบประมาณ 95% นะคะ wow. ที่มันสามารถกันได้เพราะว่าเนื่องจากอะไรทุกคนนอกจากตัวนี้นะคะมันจะมีแผ่นกรองที่ค่อนข้างหนาเห็นปะนี่นะคะแล้วก็เวลาที่เราปิดนะคะมันยังสามารถครอบได้หมดเลยเห็นป่ะมันจะไม่เหลือพื้นที่เอาไว้ให้แบบฝุ่นเข้าเลยนะแล้วก็ยังสามารถกดปรับกดตรงนี้ได้อีกนะคะแล้วก็มันมีการรัดที่หนาแน่นมากเวลาเราใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือดีมากๆนี่นะคะจะเป็นยี่ห้อ 3M อย่างนี้นะคะก็จะมีอีกอันนี้จะเป็นประเภทแต่ว่าตัวนี้รุ่นพี่เตยเขาให้มาเป็นตัวอย่างนะคะตัวนี้จะเป็นซื้อมาจากต่างประเทศนะคะแต่ว่ามีการกรองที่ดีมากเลยตัวชอบหน้ากากอนามัยของต่างประเทศมากเลยแบบทำออกมาได้ดีมากจะเป็นของ 3M เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีตัวที่กรองหน้ากากเนาะอันนี้ก็คือจะสามารถแบบปิดอย่างนี้นะคะทุกคนปิดแบบได้ทั้งตรงนี้เป็นช่วงสันจมูกตรงปากแล้วก็ใต้คางได้ดีเลยอย่างนี้นะคะก็ถือว่าตัวนี้ใช้ได้ดีเหมือนกันเนาะที่บ้านเราเห็นใส่กันเยอะเลยจะเป็นตัวนี้นะคะที่ใช้ปิดอย่างนี้แล้วก็ไปที่หูอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็คือกันได้ดีเหมือนกันแต่ว่าความบางอะค่ะจะบางกว่าตัวนี้ที่เป็นหน้ากากแบบครอบจมูกกลมๆตัวนี้นะคะราคาก็จะถูกกว่ากันนี่จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นความบางที่เตยจะให้ดูนะนี่นะคะมันจะบางกว่าอีกตัวนึงนะคะก็คือจะเป็นของ 3M เหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันเลยจะเป็นอันนี้นะคะเดี๋ยวเตยจะแกะให้ดูเนาะแต่ว่าตัวนี้จะมีช่องระบายเหมือนกับตัวที่ไปซื้อมาจากต่างประเทศตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะอันนี้ถ้าช่วงนี้ราคาน่าจะตกอยู่ประมาณสัก 60-70 บาทนะคะทุกคนค่อนข้างแพงเนาะโดยหน้าตัวประสิทธิภาพเนี่ยเราสามารถดูได้นะคะทุกคนเขาจะระบุไว้เห็นไหมคะข้างหลังว่ามีกันไวรัสกันฝุ่นนะคะกันอะไรได้บ้างเนาะโอเคแล้วจะมีวิธีการสวมใส่ให้นะคะนี่นะจะเป็นแบบคล้ายๆกับแบบนี้ทุกคนลองดูนะคะแบบเดียวกันเลยนะคะแต่แค่ว่าเขามีตัวกรองให้หายใจสะดวกได้ยิ่งขึ้นแค่นั้นเองเนาะข้างในเหมือนกันเลยแต่ว่ามีตัวกรองการหายใจนะคะทำให้หายใจได้สะดวกกว่าเพราะว่าบางทีใส่แบบที่ไม่มีตัวกรองอะค่ะอึดอัดก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะอ่ะโอเคแบบต่อไปนะคะเพื่อนเตยไปซื้อมาจากเกาหลีเพราะว่าช่วงที่นางไปเกาหลีอ่ะนางไปซื้อมานะคะนางไปกักตุนมาเรียบร้อยแล้วเนาะนะอันนี้จะเป็นแบบ FFP1 นะคะก็คือหน้ากากตัวเนี้ยมันจะคล้ายๆกับตัวนี้เลยทุกคนความแบบความหนาจะพอๆกันเลยแต่ว่าลักษณะนะคะทุกคนจะมีความคล้ายกับตัวนี้เลยจะเหมือนตัวนี้แต่แค่ว่ามันจะไม่มีตัวระบายเห็นไหมคะทุกคนโปดเข้ากับหน้าเราได้ดีกว่าตัวนี้มากๆตัวนี้เป็นที่นิยมสำหรับแบบต่างประเทศเหมือนกันนะพวกเกาหลีเลยค่ะว่าใช้แบบนี้นะคะอย่างสุดท้ายที่ทุกคนอาจจะเชื่อว่ามันสามารถกรองไวรัสได้แต่จริงๆแล้วมันไม่สามารถกรองไวรัสได้นะคะตอนนี้นะคะไม่สามารถกรองไวรัสได้แต่ตกอยู่ที่ราคา30บาทถึง30บาทเป็นต้นไปแต่ว่าจะได้มาในราคา40บาทบางมากแบบบางกว่าใจเราอีกอะทุกคนดูดิมันบางจริงๆนะคะเนี่ยมันแบบมันบางจริงๆอะทุกคนดูความปกเปียกของมันดิแล้วแบบความถ้าทุกคนแบบลองเคยเห็นนะมันจะแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยอะมันไม่อึดอัดเลยนะทุกคนมันหายใจสะดวกมากเพราะว่าหายใจสะดวกมากไงยิ่งเราหายใจสะดวกมากเท่าไหร่อะมันก็ยิ่งไม่ปลอดภัยเท่านั้นเข้าใจปะเพราะว่ามันแบบมัน
มันเหมือนเราหายใจผ่านฟองน้ำมาทุกคนมันเหมือนฟองน้ำราคาสนนอยู่ที่มีอันละ10บาทเป็นต้นไปเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะขายเป็นแพ็คแพ็คละประมาณ3อัน100 4อัน100บ้างหรือแบบบางเจ้าบางจะจัดบางกว่านี้ก็มีนะคะทุกคนจะอยู่ที่ประมาณอันละ10บาทอย่างที่เตยบอกแต่ถ้าเกิดหนาขึ้นมาก็จะตามราคาเนาะแต่ว่าหนากว่านี้จะไม่ค่อยเจอแหละว่าอ่ะทุกคนบางคนยังอาจจะโชคดีนะคะเจอแมสในเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นประเภทอย่างเงี้ยอยู่อ่ะเป็นแบบเป็นมังคุดหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นหน้ากากแพทย์นะทุกคนสังเกตข้างหลังนะคะที่เขาจะเขียนว่าเห็นไหมคะมีการป้องกันไวรัสทั้งหมด3ชั้นด้วยกันแล้วก็มีการเคลือบน้ำยาเห็นไหมคะว่าไม่ให้ไวรัสเนี่ยผ่านได้แบบเนี้ยใช้ได้เลยนะทุกคนที่เป็นสีเหลืองเป็นแมสแบบเป็นแมสแบบแมสหมอนะคะแบบแมสแพทย์อย่างนี้เลยอ่ะสามารถใช้ได้เลยนะคะแบบเหมือนกันขอแค่ทุกคนนะคะอ่านจากตัวสลักฉลากให้ดีนะคะว่ามันป้องกันอะไรบ้างมันมีสารเคลือบจริงหรือเปล่าเนาะตอนนี้นะคะเตยก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังตัวเองนะคะป้องกันทางไหนได้ก็ป้องกันเนาะใครที่มีทริปมีแพลนที่จะไปเที่ยวก็ควรจะหยุดก่อนนะคะยังไงอ่ะเตยคิดว่าเราควรเซฟทั้งตัวเองแล้วก็เซฟทั้งคนอื่นด้วยบางทีเราอาจจะแบบไปหยิบจับอะไรมาก็ได้เราอาจจะมีเชื้อโรคอยู่กับตัวหรือว่าเราบางทีเราเป็นแล้วเราไม่รู้เพราะว่าโรคนี้อย่างที่ทุกคนรู้เนาะมันไม่ได้แบบเป็นแล้วมันแสดงอาการเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะความมันจะออกอาการนะเราก็ไม่รู้ว่าเราแพร่ผ่านใครไปบ้างแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรารักคนรอบข้างเราเราก็ต้องเซฟพวกเขาด้วยเหมือนกันเนาะถือว่าเป็นการเซฟตัวเองเป็นตัวด้วยนะคะแล้วก็สำหรับหน้ากากอนามัยมันมีแอปพลิเคชันที่สามารถหาได้นะคะแต่ทุกพิกัดที่แจ้งมาในแอปพลิเคชันก็คือหมดทุกที่นะคะร้านขายยาก็หมดร้านขายยาเตยไปถามยังไงเขาจำกัดขายให้แค่กล่องเดียวต่อเภสัชกรเตยแบบเฮ้ยแล้วมันยังไงแล้วคนจะไปหาซื้อจากไหนขนาดเภสัชยังได้แค่นี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปหาซื้อจากที่ไหนอะไรเงี้ยหมอแพทย์โรงพยาบาลก็คือไม่มีใช้แล้วนะครับฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครหาได้ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือเนาะใครก็แล้วแต่นะที่กำลังจะแบบเอาหาผลประโยชน์ตอนนี้นะคะเตยคิดว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะแบบมากอบกวยผลประโยชน์เตยคิดว่ามันควรจะเป็นเวลาที่เราควรจะช่วยกันนะคะถ้าเกิดว่าใครมีพิกัดที่จะสามารถซื้อแมสในราคาที่ถูกเนาะได้หรือแบบโอเคในราคาที่เรายังพอรับได้แผ่นละ10กว่าบาทอะไรเงี้ยค่ะก็ยังพอโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็ทิ้งลิงก์ทิ้งเม้นหรือว่าแบบทิ้ง ID ไลน์อะไรกันได้เลยนะคะแบบเราจะได้ช่วยกันเนาะเพราะว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สำหรับวิธีการใส่แมสนะคะแล้วก็การถอดแมสที่ถูกต้องเนาะก่อนใส่ค่ะไม่ยากเลยทุกคนแค่ล้างมือให้สะอาดนะคะคลีนทุกอย่างให้สะอาดก่อนที่จะทำการใส่เข้าไปนะคะโดยเฉพาะมือของเราจะต้องสะอาดเลยนะถ้าเกิดว่ามีเจลแอลกอฮอล์ค่ะจะต้องเป็นแบบ 70% ขึ้นไปนะคะถ้าเกิดว่าต่ำกว่า 70% เนี่ยมันจะไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้แบบทั้งหมดเนาะก็เวลาซื้อที่เจลแอลกอฮอล์ค่ะที่ตัวขวดมีบอกไว้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องดูรายละเอียดกันดีๆเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่โอเคไม่มีเจลอาจจะใช้การล้างมือแทนนะคะตัวสบู่หรืออะไรเงี้ยให้ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาทีนะคะล้างอย่างเงี้ยล้างไปเรื่อยๆก่อนนะคะแบบไม่ใช่แบบล้างปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เอาออกอันนี้ก็คือเชื้อโรคมันจะยังหลงเหลืออยู่เนาะให้ทุกคนสังเกตนะคะว่ามันจะมีแถบเหล็กอย่างนี้แล้วก็แบบนี้นะคะเห็นเหล็กไหมคะที่มันงอได้แบบนี้นะคะให้หันด้านนี้นะคะขึ้นด้านบนนะคะเพื่อที่มันจะได้เข้ากับรูปจมูกของเราได้เนาะแล้วก็ให้นำด้านที่มีสีนะคะออกด้านนอกถ้าเป็นแมสที่มีสีขาวไม่รู้ด้านไหนให้ดูสังเกตนะคะถ้าเกิดมันมีเชือกที่ถูกแปะไว้ด้านในอย่างนี้นะคะก็ให้เอาด้านนี้เอาไว้ด้านในเนาะเนี่ยมันจะมีแบบใส่แล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะจับที่หูมันแล้วก็ปิดเข้าไปคล้องหูอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงตอนนี้นะคะให้มาครอบไว้ที่ใต้คางเลยนะทุกคนมันจะต้องปิดอย่างนี้นะคะแล้วด้านบนนะก็ดึงขึ้นมาแล้วก็กดนะคะทำการกดให้มันเข้ากับรูปจมูกเราเห็นไหมทุกคนกดลงไปเลยนะคะเห็นไหมว่ามันจะงุ้มเข้าเห็นไหมคะลักษณะจะต้องเป็นการงุ้มอย่างนี้นะวิธีการถอดสำคัญมากๆเลยห้ามทุกคนจับอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้คือผิดนะเพราะว่าเวลาที่เราออกไปข้างนอกเราผ่านมลภาวะเราผ่านการโดนละอองอะไรมาเดี๋ยวก็ไม่รู้ซึ่งเรามองไม่เห็นมันจะมาอยู่ตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยของเราเต็มไปหมดเลยเชื้อโรคนะคะถ้าเราจับอย่างงี้เท่ากับมือเราสัมผัสไปแล้วถูกปะเพราะฉะนั้นให้เราจับที่เชือกนี้นะคะที่คล้องหูอย่างงี้นะออกมาอย่างงี้
นะคะแล้วก็ทิ้งหรือนำไปทำความสะอาดเนาะโอเคสำหรับแมทที่เป็นแมทผ้าก็ไปทำความสะอาดได้นะคะแต่ถ้าเป็นแมทแบบอย่างนี้ก็คือใช้แล้วทิ้งเนาะเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการใส่วิธีการถอดแล้วก็คนก็ลองพิจารณากันดูนะคะหาแบบไหนได้ขั้นต้นใช้ไปก่อนเกิดว่าใครมีข้อแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาตัวเองหรือว่าการแนะนำข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้แมสหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราทุกคนต้องช่วยกันแล้วประชาชนต้องช่วยกันเองแล้วเนาะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันนะคะใครที่เป็นหรือว่ามีสิทธิ์เสี่ยงอะไรเงี้ยก็ขอให้ทุกคนแบบหายไวๆนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอให้ประเทศไทยยังไปต่อได้เนาะก็ไม่อยากให้มีการแบบเป็นในระดับเฟส3ซึ่งมันก็คงจะแบบค่อนข้างลำบากสำหรับประเทศเรานะตอนนี้เนาะช่วงนี้ยังออกไปเที่ยวไหนไม่ได้เตยอาจจะหาคลิปอย่างอื่นทำไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้เตยลาไปก่อนนะบ๊ายบายMm-hmm.